ื่นมาตอนเช้าแม่นะเราก็เลยมาบอกว่าน้ำมันท่วมมันเต็มตรงไอ้บริเวณนั่นหมดเลยก็เลยโทรไปบอกป้าบอกป้าน้ำมีหยังมันคือออกหลายแถบ่แม่นน้ำออกท่อบ่ก็เลยบอกก็เลยป้าก็บอกว่าบ่มีท่อบ่ได้เดินท่อบ่ได้เดินมีหยังเราอยู่บ้านตรงข้ามกันบอกเราเราก็เลยมาเอาไปไปทาแล้วปวดแขนปวดน้ำเอวน้ำหยังแต่ว่าตัวเองเจ้าของนี่ก็ไม่ได้สนใจเพื่อนกับเขามาเอาก็คือเราก็เลยมาบอกว่าเอ้ยกันน้ำเป็นน้ำพญานาคเลยดิเอาไปทาเราหายเลยของเราจะใกล้เคียงกับของบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมเมื่อทัก5เดือนที่แล้วก็เคยเกิดน้ำขุ่นเหมือนกันครับอันนี้โซนเราอะครับมันจะมีการเจือปนของแร่ธาตุที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วตัวที่1เลยก็คือสารหนูครับนักจะตรวจพบในน้ำบาดาล2ก็คือเรื่องของแมกนีเซียมจะเกินครับด้วยขออภัยแมงกานีสแมงกานีสจะเกินพวกนี้ถ้ากินแล้วก็มีผลต่อไตครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือสารเคมีภาคเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าหรือว่ายาฆ่าแมลงอาจจะมีการฆ่าล้างแล้วก็ลงไปสิ่งที่กลัวที่สุดเท่าที่ดูทางกายภาพน่าจะเป็นเรื่องการเอาไปดื่มกินครับแต่การไปสัมผัสผิวหนังก็ยังไม่น่าจะเกิดมีผลกระทบอะไรต่อสุขภาพมากนะเห็นแล้ว